เห็นเทพเจ้าเกินหน้าเกินตาครับเลยต้องออกมาโชว์งานบ้างนี่ก็1ชุดชุดดูนะครับ1.00 นะครับตัวแรกมาแล้วนะครับโอ้เดี๋ยว FC จะแบบติดใจเลยเอิร์ธเดย์เทพเจ้าเอิร์ธเดย์แล้วตอนแรกเราต้องแนะนำเรื่องของเทคนิคนะครับเทคนิคที่เพื่อจะให้เพื่อนร่วมทีมเราได้เข้าใจว่าคุณรู้จักวิธีการตกลอยในลอยไหมครับลอยในลอยอันนี้ไม่แล้วครับวันนี้คุณยังมีเทคนิคอะไรบอกกล่าวเล่าเสียงกับเพื่อนร่วมทีมบ้างไหมครับโมโซโตเลมครับตามคอนเซ็ปต์คุณก็เป็นอย่างนี้ครับเวลากินก็กินคนเดียวนะครับแอบไปกินเงียบๆไม่ต้องพูดก็อยู่ที่นัดแก๊ปมาสักประมาณอาทิตย์นึงครับก็พอเข้าใจอาการแกงEarth Day Freedom in my life สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับ Earth Day ครั้งในวันสบายๆกับไลฟ์สไตล์ที่ผู้ชายเขาทำกันวันนี้เรามาอยู่กันที่บอร์ดร.บดินทร์นะครับซึ่งบอร์แห่งนี้ผมน่าจะแข่งมาประมาณ2ปีแล้วล่ะแต่ว่าเพิ่งจะมาเห็นฟุตเทจนะครับกลับมาดูอีกครั้งอ้าวเรายังไม่ตัดนี่ว่าก็เอามาเล่าเหตุการณ์นะครับในวันนั้นนะครับว่าเราทำอะไรลงไว้บ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นความเพ้อฝันว่าเราจะได้ที่1หรือว่าสิ่งที่เราเรียกว่าเทคนิคซึ่งมีอยู่จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็ลองดูในคลิปเอาแล้วกันนะครับถือว่าเป็นอะไรที่เป็นหนึ่งกิจกรรมที่ผมได้เคยไปทำมาแล้วผมมาเล่าให้ฟังในวันนี้ตอนแรกเราต้องแนะนำเรื่องของเทคนิคนะครับเทคนิคที่เพื่อจะให้เพื่อนร่วมทีมเราได้เข้าใจว่าการตกนั้นมันมีหลายรูปแบบนะครับวันนี้เราจะมาแนะนำเทคนิคดิวกระดูกผีนะครับการคุณรู้จักวิธีการตกลอยในลอยไหมครับลอยในลอยอันนี้ไม่แล้วครับตายแล้วตกลอยในลอยนี่ผมโดนมาหลายสนามแล้วนะครับจะบอกว่ายังไงอ่ะผมทำไม่ได้อ่ะผมไม่ใช่มหาเทพอ่ะมหาเทพเท่านั้นถึงทำได้นะครับวิธีไม่ยากครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆเรียนรู้กันไปเรียนรู้กันไปครับเกือบตัวแรกอาการเป็นไงนะครับกริบครับแล้วก็ตามปกติเราก็ต้องสะบัดเหยียดทิ้งครับเขาทำมาอย่างนี้ครับเราก๊อปปี้เขามาไม่มีอะไรมาไม่ใช่ว่าแบบคิดได้เองก๊อปปี้เขามาล้วนๆครับโอ้โหยี่สกโดดตุ้มตั้มตุ้มตั้มเขาก็เด้งไปนะปล่อยให้มนุษย์โลกได้มีความสุขไปก่อนยี่สกนิดนะครับตัวใหญ่เลยตัวนี้094ส่งบัตรนะครับ1 0 0 1ของพี่เอิร์ธครับตัวนี้ก็1ชุดชุดฝาแดงครับฝาแดงไม่ใช่ช่างก่อนครับช่างเอาเรื่องเอาชัยครับไม่มีอะไรทำครับช่างเพราะไม่มีผมสั้นจำไม่ได้เป็นปันดินนะครับตัวนี้ลายคล้ายๆหมอบัตเตอร์โหดูนะครับลุงเอิร์ธดูนะครับแวบๆเลยตัวนี้นะครับดูนะครับ
1.00 นะครับตัวแรกมาแล้วนะครับเป็นของทีมงาน ST นะครับ ST Fitting Shop Fitting Park นะครับส่งบัตรเลยตัวนี้เกมในวันนี้นะครับถือว่าหาปลาได้ยากนะครับเพราะว่าเริ่มเกมมาชั่วโมงกว่าผมเพิ่งได้ปลาที่จะขึ้นไปชั่งแค่ตัวเดียวนะครับแต่โชคดีที่มันเป็นปลาไซส์เอกแต่ก็คงรู้ชะตากรรมนะครับว่ามันคงไม่ได้อยู่จนถึงท้ายเกมแน่นอนนะครับตัวปลาหัวแล้วคิดว่าหนักประมาณนั้นเท่าไหร่โลครับเมื่อกี้ผมก็บอกแล้วว่ามันโลโหปลาเราตะเมื่อกี้จุ่มด้วยเมื่อกี้ขึ้นทีมันได้ของดึงมันเลยลดลงกับที่มันคายน้ำออกมาเฮ้ยไม่ใช่ฉันปลาโลสำหรับคันที่ผมเลือกใช้แข่งในช่วงเช้าในวันนี้จะเป็น Handing Amity ระยะ 3.6 สายเมน10ปอนด์สายชิ่ง8ปอนด์ซึ่งช่วงระยะเวลานั้นเนี่ยผมจะใช้คันรุ่นนี้ในการแข่งอยู่ตลอดเวลาน่าเล็กพี่เอิร์ธตัวนี้เท่าไหร่ฮะ1.00เกินทะลุไปแล้วนะครับณเวลานั้นผมใช้วิธีขึ้นสายหน้าให้ตะกั่วสามารถขยับตัวได้เพราะคิดว่าจะช่วยเปลี่ยนอาการทุ่นคล้ายๆถ้าเราลูดตะกั่วให้สูงระยะชิงหน้าก็จะยาวขึ้นแต่ผมบอกไว้ก่อนนะครับว่ามันเป็นความคิดของผมในณเวลานั้นให้อาการตอบมันไวขึ้นนะดูนะครับทีมงาน M ภาค7 099ส่งบัตรนะครับเข้ามาเป็นระดับที่3ในช่วงนี้นะครับเต็มเข็ม2ตัวไปแล้วนะครับอ่ะมาดูตัวนี้แบ็คไปแล้วไม่เคยพี่อู๊ดนะครับขอบคุณพี่อู๊ดด้วยนะครับวันนี้มาร่วมสนุกกันเจอตัวที่3 09ตัวที่3ของพี่เอิร์ธส่งบัตรไว้ก่อนพี่อู๊ดส่งบัตรด้วยตัวที่3ของพี่เอิร์ธมันแกเด็กอ่ะครับไปก่อนนะครับมาแล้วสงสัยว่าเหยื่อของเราจะฟุ้งเกินไปนะครับรู้สึกว่าปลาบิ่มๆจะเริ่มเข้ามาเล่นงานผมแล้ว112ปอนด์ก็หลอกหนึ่งตัวปลาทางด้านซ้ายนะครับตัวนิดนึงตัวที่กำลังสนองว่ะกำลังสนองดีนะพี่เลี้ยงเด็กๆพี่ดีๆสิครับจะปล่อยกลับบ้านนะเฮ้ยให้มาเรียนออนไลน์กันเต็มปีรักนะครับพี่กิติรักโอเคปล่อยเลยนะครับนะครับลังท้ายอยู่ประมาณ 0.96 นะครับถึงจะบันทึกนะครับมาแล้วเนาะไม่ดีก็หอจะสูงนะจะสูงเขาเชียร์ครับจะสูงของฉันแล้วเราจะคิดถึงนายตลอดไป168นะครับส่งบัตรนะครับมาเป็นคอกเลยไซส์นี้พิมพ์นิยมไอ้ที่ป้าเฮียเต๋นี่หว่าไปกินที่อ้อนน่ะหิวนะครับอันดับปลาไส้ลองเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับอันดับที่1เป็นของอ้นนะครับ 1.68 ช่วงหวานเพื่อจะแก้เกมไงคะก็เดี๋ยวตอนนี้เราจะหาปลาไส้ลองไว้ก่อนนะเปลี่ยนคันด้วยใช่ไหมใช่ครับช่วงบ่ายใช้คันอะไรคะใช้พิงค์เลดี้เนี่ยเอ๊ะอะไรวะเลดี้พิงค์หรือเลดี้ฮันเตอร์จำไม่ได้เหมือนกันประมาณนั้นประมาณระยะเท่าไหร่4-5ครับก็สุด
ของระยะที่สนามนี้กำหนดนะครับสนามนี้กำหนดให้ไม่เกิน 4.5 นะครับนี่ก็ตกลอยก็หวังว่าเราจะได้ปลายี่สกหรือปลาส้มนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังกลิบอยู่นะครับไม่มีอาการใดๆทั้งสิ้นใช้กุ้งไข่คราวนี้อันนี้ใช้กุ้งนักแก๊ปนะครับนักแก๊ปให้มาทดลองนะครับเราก็อยู่กับทุนนักแก๊ปมาสักประมาณอาทิตย์นึงละก็พอเข้าใจอาการของแกนะก้องเก๋กะป่ะเท่าไหร่นะ1 17 17โอ้โอเค17อันนี้18 183ไม่เลยไม่ต้องลองไปชั่งหน่อยดิน่าจะเกินมันกี่ช่อง3ช่อง2ช่องช่องเดียว17ครับไปส้มตัวแรกของพี่เอิร์ธวันนี้โอ้โห185เลยไปแล้วนะครับใจไม่ได้แล้วเห็นขึ้นรูดรูดขาดปะโอ้อันนี้ผูกเบ็ดกระจอกตลอดอันนี้ผูกเบ็ดกระจอกครับที่บ้านเรียกว่าผูกเบ็ดกระจอกรูดเจอเอลซีหนึ่งตัวผ่านทีมงานเอสพีไปคิดผมพยายามอยู่ครับเดี๋ยวตัวไม่รอดเลยเมื่อกี้ทำไงคะรูดนะรูดครับผูกเบ็ดกระจอกครับไปไหนกันฮะปล่อยมันคว้าเลยแล้วตกใจใช้เบอร์อะไรคะใช้เบอร์05ครับพอแล้วแว่นไหมไม่ต้องครับเรามาตกแข่งฟิจิปาอะไรไม่รู้บีบไว้ก่อนเพราะการใช้เบ็ดไม่มีเงื่อนนะครับข้อดีของเรานะครับก็คือถ้ามันทิ่มตัวเรานะครับเราไม่จำเป็นต้องพบแพทย์นะครับเราสามารถช่วยเหลือตัวเองได้แต่ถ้ามันมีเงื่อนนะครับเราต้องการความต้องการทางแพทย์สูงเลยครับอะไรครับอะไรครับไม่คุณพยายามจะล้มล้างสถาบันพระเจ้าหนึ่งศูนย์ดูหนึ่งศูนย์ดูไม่พลังแก่ผมไม่ได้ให้พลังแก่คุณดูหนึ่งศูนย์ศูนย์เขาทำอะไรดูเฮ้ยอย่าบอกว่าแบตหมดแบตหมดตายแล้วแบตหมดแบตหมดอะไรกันเนี่ยถาดก็ไม่มีล้างเทสเต็มเข็มไปไปไหมเนี่ยโอ้โหดูตัวนี้นะครับดูนะครับโอ้ยแฮตทริกไปแล้วนะครับ101 3ตัวคนเดียวเลยนะครับจีบละโลดโคตรเทพ SP Fishing โหสุดยอดการกระชั่งไปแล้วนะครับมันนี้มันเซฟไหมคะอีก9นาที9นาที1 0 0จะเป็นของเรา
ศรัทธาเท่านั้นที่จะช่วยเราได้หลังจากที่ผมทำไปศกตัวนั้นหลุดไปนะครับก็ไม่สามารถทำเกมได้อีกเลยนะครับศรัทธาก็ไม่ได้ช่วยอะไรแต่อย่างน้อยผมก็ยังเหลือรอดช่องให้พอได้มีเงินรางวัลกลับบ้านไปได้บ้างช่างอยู่2ตัวตอนนี้เราก็หมดเวลาการแข่งขันนะครับก็วันนี้เราก็ได้มา1ช่องนะครับช่างไหมครับก็ถือว่าเก็บแต้มอีกหนึ่งแต้มสำหรับบ่อนี้นะครับถึงแม้เราจะไม่ได้ที่หนึ่งแต่ว่าก็ถือว่าเป็นหนึ่งแต้มที่โอ้โห 1.70 สวยมากเลยตัวนี้เป็นอีกหนึ่งสนามที่งาน M ภาค 7นะครับมาดูตัวนี้นะครับได้ให้ความรู้สึกที่ดีนะครับโอเคเดี๋ยวเราเก็บของดีกว่านะครับวันนี้เราได้หนึ่งแต้มEarth Day, freedom in my life.